โอ้โห อ่ะมาแล้วครับมานเยจอซัวครับกำลังทำฟอร์มอยากจะเจอพี่แสนชัยอีกครั้งนึงโอ้โหได้ไหมเจอไปขอจับมือ เจอนี่คือไม่ได้ขอต่อยอ่ะครับขอจับมือไปก่อนดีกว่าครับ28กับ18ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหต้องบอกว่าทางด้านคิริวครับค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเลยครับส่วนมานเยจอซัวแน่นอนครับแม่ประเภทจอมทุบอยู่แล้วก็ชกมามากกว่านะครับไปหลังเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มติดตานะมานเยจอซัวเนี่ยต่อยนักชกไทยเนี่ยหล่นเลยครับวันไหนถ้าลืมเอาหมัดมาไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนลืมเอาลิ้นมาเนี่ยไม่ใช่ครับชกไม่ได้ จุดศูนย์ถ่วงจะเสียหมดเลยโอ้โหถือว่าเป็นจอมสีสันอีกคนเลยครับของไทยไฟครับจอมแลบลิ้นเป็นตาเลยครับแล้วก็สไตล์การชกติแคร์นี่ไม่ธรรมดาครับทั้งวิธีการชกทั้งภาษากายทั้งลีลาแกครับมานเยจอซัวเดี๋ยววันนี้ครับก็มีพี่น้องชาวเมียนมาครับมาให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากคู่นี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ครับที่เป็นนักชกชาวเมียนมาครับก็คือซอเอซีเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับดูว่ามานเยจอซัวครับจะโชว์ฟอร์มชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับดูฮิลิวนี่เร็วนะครับประเภททักษะดีอยู่แล้วเขาคงไปศึกษาการต่อยของมานเยจอซัวมาเยอะนะครับผิวเลยครับไม่ปะทะอ้าวมานเยโดนเริ่มจะมีก้นเตี้ยแล้วพี่เอกแกยิ่งโดนแกยิ่งเดินนะเนี่ยลายเนี้ยขยับเข้าไปครับมานเยครับจะเจอศอกมาเจอศอกเจอหมัดมาหมัดซ้ายคืนไปลุยอย่างเดียวลุยอย่างเดียวคุณพ่อสั่งมาคุณแม่สั่งลุยเดินเข้าไปครับมานเยโดนเทซะแล้วโอ้โหแม่โดนเทแล้วก็โดนทับลงไปด้วยครับเราไม่มีหมดอยู่แล้วครับมานเยจอซัวประเภทกล้าแลกกล้าลุยหัวใจมาก่อนครับเอาครับโดนหมัดแล้วเนี่ยคิริวโดนหมัดเริ่มจะมีถอยเหมือนกันโดนหนักโดนแล้วเอาแล้วครับแม่อาการเริ่มออกโอ้โหวันนี้จะแลกนี้ได้หรือเปล่าครับมานเยครับเจอหมัดสวนคืนเหมือนกันเอาเจอหมัดขวาครับก่อนหน้านี้พอโดนหมัดแล้วแกก็แลบลิ้นใส่ผู้ต่อสู้วันนี้ไม่ยังไม่เห็นลิ้นครับวันนี้ยังไม่เห็นลิ้นครับหมัดซ้ายไปมานเยเตะโอ้ยหลุดแล้วโดนหมัดมีแผลมีเลือดแล้วด้วยครับเจอหมัดมาอีกโอ้โหคิริโอล้อมเลยหมัดแม่นนะครับโอ้โหจังหวะใช้หมัดจะยังไงครับยังไงโอ้โหฟันยางหลุดครับโอ้โหไม่รู้ว่าโดนตรงไหนครับล้างกันหน่อยครับโอ้โหกำลังได้ที่เลยครับถือว่ายกแรกนี่ไม่ต้องอุ่นเครื่องครับร้อนแล้วครับตอนนี้มันมีความเร่าร้อนขึ้นเรื่อยๆครับมานเยขยับเข้าไปมานเยจอซัวง้างอยู่โอ้โหง้างอยู่โดนก่อนโดนอีกแล้วมาแล้วแต่คิดว่าตัวปอบเอ้ามาดิพอโดนปุ๊บแลบลิ้นใส่พอโดนปุ๊บพยักหน้าเลยมาดิแทงไปมีอีกเปล่ามีอีกหรือเปล่าเจอหมัด1 2มามานเยต่อยท้องไปโดนเจอหมัดขวาพี่ชายโอ้ดีว่าจังหวะเสียหลังนี่กรรมการขวาไว้ก่อนนะครับโดนหมัดอีกแล้วโอ้แม่นจริงครับคิริวโอลอฟโอ้โหจังหวะสาวหมัดเนี่ยโดนทุกดอกเอาเริ่มมีเลือดครับมาแล้วสังเวยเลือดแล้วครับมานเยจอตัวเอาเตะล่างเข้าไปแม่เหมือนจะมีปัญหาที่ฟันยางครับคิริวมานเยไม่สนครับไม่รู้แหละเดี๋ยวผมปักเคนต่อยผมไม่หล่นเดี๋ยวโดนมานเยบอกโดนไม่กลัวครับกลัวไม่โดนครับเพราะแกเป็นประเภทยังไงรู้ไหมผู้ชายครับเข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรเอ้าอย่ากันฟันอีกแล้วครับใส่หน่อยครับล้างหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ล้างแป๊บเดียวอย่าไปล้างเยอะเดี๋ยวไม่เค็มพอไม่เค็มก็จะไม่อร่อยครับพักแป๊บเดียวครับมาดูภาพช้ากันหน่อยครับแม่เดือดจริงๆครับคู่นี้มานเยจอซัวครับมีเลือดไปแล้วครับแต่ว่าต้นๆนี่โอ้โหต่อยอันตรายเหลือเกินนี่ครับจังหวะไล่แขนฟันศอกครับของคิริวโอล็อฟมีความแม่นยำสูงมากครับอาวุธนี่ครับฮุกซ้ายของมานเยจอซัวดูไม่ค่อยมั่วนะฮะไฟนี้นี่แม้ว่าจะระบบการป้องกันตัวยังไม่ได้ดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าจังหวะออกหมัดนี่แม่นยำขึ้นเยอะครับมานเยจอซัวพยายามสู้ตลอดนี่ครับโอ้ไปหมุนนี่โดน2หมัดเลยครับโดนท้ายทอยทีนึงครับโดนหน้าอีกครับ
ในจังหวะกระแทกแย็บนะครับของคิริวโอลอฟดูครับต่อยแบบนี้นี่ถือว่าป้องกันตัวไปในตัวด้วยครับจังหวะลุกไล่เนี่ยแลบลิ้นเหมือนกันครับไม่ได้มีคนเดียวนะไม่โกงไงแลบมาแลบคืนไงนี่ไงแกแลบเยอะไงฟันยางเลยหลุดเจอแล้วต้นสายปลายเหตุโอ้ลูกที่ถีบเข้าหน้าไปเลยครับแต่มีก้นเตี้ยไปเหมือนกันครับจังหวะโดนจังหวะเสียหลักของมันเยจอซัวครับยกที่2ครับโอ้โหเอาไว้คู่สุดท้ายในวันหลังอ่ะเสียงหมดซะแล้วอ่าลุยต่อครับมาเดียจอซัวใส่เกียร์หน้าท้าลุยท้าแรกเหมือนเดิมนี่ครับขยับเดินโอ้ยกนี้นี่เหมือนจะเดินแรงขึ้นด้วยครับทางด้านมาเดียจอซัวแต่ว่ายังแม่นอยู่แม่นโอ้แม่ต่อยทีนี้น้ำกระจายครับแต่ว่ายังเฉยนะยังเฉยเอาแกจ่าเฉยหรือเปล่าหมัดด้วยฝ่ามือปะเอาฝ่ามือมาบังไว้ครับแม่กองเชียร์ของมาเดียจอซัวตอนนี้นี่อยากเห็นครับหมัดเด็ดสักทีนึงครับเข้าให้ติดสักทีนึงเอาง้างเข้าไปง้างกับซ้ายอ่ะยังไงครับหลุดอีกแล้วฟันยางแม่เหมือนฟันยางไม่ใช่ของแกครับโอ้โหไปยืมใครมานี่นะเจ้าตัวก็เซ็งครับอาจจะลืมหยิบของตัวเองมาก็ได้ไม่พอดีครับหลุดอยู่เรื่อยครับตอนนี้โอเคแล้วครับโดนตัดแต้มเลยครับฟันยางหลุดบ่อยเกินเสียหลักครับขึ้นมาครับมาเจอซัวไปขวาไปครับหมัดซ้ายจิ้มคืนมาครับหมัดขวาครับจอซัวเจอหมัดนี้โอ้โหหงายไปเลยครับจอซัวโอ้โหเอายังไงครับลุกไหวไม่ไหวเรียบร้อยครับโอ้โหเจอทีเด็ดของคิริวออลอฟครับฟันยางหลุดไม่รู้กี่ครั้งครับโอ้มึนครับยังเมายังงงอยู่ครับโอ้แล้วจังหวะหล่นหัวฟาดด้วยครับเอาแกยังลุกขึ้นมาเฉยๆโอ้แต่ว่าคนนี้ครับคิริวออลอฟเดี๋ยวดูจังหวะเผด็จศึกนะครับนี่ช่วงต้นยกครับเอามือบังเนี่ยเข้าขมับนะนวดขมับไปเรื่อยๆครับนี่ครับจิ้มหมัดโอ้พยายามสู้เต็มที่ครับมันเดียจอซัวแม่นี่ต่อยค่อมไปเยอะครับนี่ฟันยางหลุดอีกแล้วครับโอ้โหโดนตัดแต้มไปนะครับแล้วดูครับจังหวะสาวหมัดก็เหมือนได้พลังใจขึ้นมาระดับนึงครับแต่ว่าหมัดนี้ครับหงายท้องไปเลยครับโอ้โหแม่โอ้เจอผักด้วยนะฮะหลับไปได้ในลูกแรกแล้วโอ้หนักไอ้ตรงผักเนี่ยเมาเลยโดนหมัดแล้วเหมือนกันแหมตรงบริเวณท้ายทอยครับไปกระแทกพื้นอีกทีกระแทกพื้นเวทีอีกครั้งนึงนะครับเล่นเอาเมาไปเลยครับมาเยจอซัวครับแหมไม่ไหวครับผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Kirill from Russia ครับก็เป็นนักชกรัสเซียนะครับคิริวเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเดชทรงวุฒิครับมาดูฟอร์มเดชทรงวุฒิกัน